วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อโมจินครั้งแรกกันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับ Channel นุโมเดลเลอร์ครับโอเคไฟมาแล้วนะครับที่เราต้องแอบพูดกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดลิขสิทธิ์นะครับแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนหลงมาดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไม่ชอบงานโมเดลที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับออกไปก่อนได้เลยนะครับจะได้ไม่ระคายเคืองจิตใจเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คนผีๆนะฮะเขาจะคุยกันล้อเล่นครับล้อเล่นอยู่ฟังก็ได้ครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นรายการใหม่ของผมนะครับชื่อว่าโมจินโมจิน EP 1นะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกโมเดลคิดนะครับที่ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะรูปแบบของงานเทิร์ดปาร์ตี้นะครับหรือว่างานของการก๊อปปี้ก็จะลองมาพูดคุยกันผมว่าจริงๆเนี่ยของพวกนี้ครับมันอยู่คู่กับการเล่นพลาสติกโมเดลมาตั้งแต่สมัยยุคไหนแต่ยุคไหนแล้วนะฮะไม่เฉพาะโมเดลประกอบนะครับโมเดลรุ่นไหนก็ตาม 20-30 ปีที่แล้วมีก๊อปเท่านั้นนะครับแล้วว่าตามตรงอ่ะถ้าเรามองมาในแง่ของการละเมิดลิขสิทธิ์หรืออะไรเนี่ยตอบเลยว่าใช่แต่ถ้ามองในแง่ของความบันเทิงความฮานั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เจ็บนิ้วอะไรกันนี้ครับมันเป็นความบันเทิงที่แบบหาไม่ได้จากการเล่นของแท้นะครับผมบอกก่อนเลย โอเควันนี้ที่ผมจะมาชวนคุยนะครับคือประสบการณ์การซื้อโมจินครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตครั้งแรกเลยที่ผมเริ่มเล่นนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เคยฟังพอดแคสต์ของผมนะครับกับคุณบอล Channel เพกันพานะครับซึ่งแน่นอนผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงไม่ได้ตามไปฟังหรอกแต่ถ้าใครสนใจฟังลิงก์อยู่ข้างใต้คำอธิบายตรงนี้นะครับคุณบอลเคยถามผมว่าผมเริ่มเล่นกันพลายังไงตัวแรกเลยอ่ะตอนเด็กพ่อผมซื้อให้แต่พอตัวที่2ในชีวิตเลยเนี่ยเพื่อนผมพาไปซื้อที่5เมกาพาซ่าคืออย่างนี้เพื่อนผมตอนนั้นมันก็มือใหม่เหมือนกันแล้วมันก็บอกว่าตัวแรกเลยเนี่ยควรที่จะเป็นของจีนราคาถูกๆเพื่อไปลองฝีมือก่อนซึ่งจริงๆความคิดนี้ตรงข้ามเลยนะครับใครที่ได้ดูในวิดีโอของผมที่คุยกับคุณบอล นะครับเรื่องให้คำแนะนำเกี่ยวกับมือใหม่ที่ซื้อกันพาตัวแรกเนี่ยเราบอกเลยว่ากันพาตัวแรกควรเป็นของบันไดนะครับเพื่อให้มือใหม่เนี่ยรู้สึกสนุกนะครับแล้วก็ป้องกันอันตรายจากการใช้กาวหรือมีดนะครับที่มือใหม่อาจจะยังไม่ชินนะครับดังนั้นกันพาตัวแรกก็ของบันไดแหละครับดีที่สุดละทีนี้ของผมเนี่ยตัวแรกเลยเพื่อนแนะนำว่าเป็นของจีนมันก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิตะเวนเดินทั่วห้างเลยทั้งเมกาทั้งออเววันถ่ายรูปมาให้มากๆแล้วมานั่งคัดกันว่าอยากได้ตัวไหนแล้วค่อยมาซื้อเป็นของจีนไอเดียเป็นไงไอเดียโหดไหมถ่ายรูปของแท้แล้วมาซื้อของจีนพอหลังจากเดินกันจนสากระใจแล้วนะครับวันนั้นนี่คือเดินแล้วแบบหมุ่มเมื่อยมากเลยนะมันก็พามาที่ร้านโมจิในตำนานนะครับผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมกับเพื่อนเรียกร้านนี้ว่าแบบนี้ร้านเขาเป็นร้านโมจินที่เรียกว่าของจีนทั้งร้านเลยแล้วก็เรียกว่าของเร็วมากคือถ้าเป็นของจีนต้องยกให้ร้านนี้ครับเพื่อนผมพามาแล้วก็เอารูปที่ถ่ายในมือถือนะครับไปให้เจ๊เจ้าของร้านดูแล้วบอกว่าเจ๊มีตัวไหนบ้างเลื่อนไปประมาณเป็น10ตัวครับเจ๊ไม่มีเลยสักตัวปรากฏว่าเจ๊ว่าให้ด้วยเขาวันนั้นเจ๊บอกว่าถ้าอยากได้รูปทรงแบบนี้กำเงินไปซื้อของแท้ไปของจีนนะเขาไม่ได้ก๊อปทุกตัวหรอกนะโอ้โหหน้าแห้งเลยผมเลยเคาน์เตอร์ตอบโต้เจ๊ด้วยกันหยิบกล่องที่อยู่ใกล้มือที่สุดนะครับเพราะผมถามราคาไปแล้วผมรู้ว่ากล่องนี้200ผมหยิบกล่อง200เนี่ยยื่นใส่มือเจ๊บอกเจ๊ครับผมเอากล่องนี้เจ๊งง เจ๊งงครับว่าอยู่ดีๆมันเปลี่ยนจากเมื่อกี้กูยังเพิ่งด่ามันอยู่เลย มันเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ไงวะ เรียกว่าถ้าเราจะกู้ศักดิ์ศรีของเราคืนเราต้องเปลี่ยนสถานะจากคนไม่รู้ภาษีภาษาที่กำลังโดนด่าให้เป็นลูกค้าถูกไหมครับเราก็เลยหยิบของที่ถูกที่สุดตรงนั้นแหละใส่มือเจ๊เลยบอกเจ๊ผมเอากล่องนี้เจ๊กริบเลยเจ๊เลยให้เฮียครับเฮียน่าจะเป็นแฟนแกมาขายแทนอันนี้เป็นเรื่องขำๆนะครับไม่ได้ไปว่าเจ๊แกนะครับเจ๊แกก็พูดความจริงแหละแหมอยากได้ของแท้ก็ไปซื้อของแท้สิจะมาหวังว่าของก๊อปมันจะก๊อปทุกตัวได้ไงนั่นแหละครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมนะที่ได้เริ่มซื้อโมจินไอ้เจ้าโมจินกล่องแรกที่ผมซื้อก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับโอเคใครมีประสบการณ์การที่ซื้อโมเดลครั้งแรกต่อโมเดลครั้งแรกนะครับมาเล่าสู่กันฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเรียกว่าใครมีประสบการณ์เจ็บๆก็มาแบ่งปันกันได้นะครับเอ้ยแต่นี้ผมบอกก่อนร้านโมจิในตำนานนี่ผมไม่ได้มีข้อขุ่นเคืองอะไรนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะหลายคนไม่ชอบแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบแล้วทุกวันนี้ตัวล่าสุดที่ผมไปสอยมาคือไอไลเกอร์สีขาวครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วผมสอยมาผมไม่ได้ต่อเลยเดี๋ยวก่อนว่าถ้าเดสติงเกอร์ออกนะครับที่เป็นของซูเปอร์โนวานะผมอาจจะไปสอยร้านแกมีก็ได้บอกเลยร้านอื่นไม่มันนะฮะต้องร้านโมจินในตำนานร้านนี้เท่านั้นนะฮะร้านนี้มันสุดบอก
โอเคครับก็ขอจบการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมวิดีโอดีๆจากช่องเราในภายหลังนะครับถ้าใครไม่ชอบโมจีนนะฮะรู้สึกขุ่นข้องหมองใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงรายการโมจีนนะผมอยากทำ ขอให้มีความสุขกับงานไอเรกันทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ